ถุงละ50ครับ60 70 80 90 90ครับแต่พี่มี20บาทเองอ่ะอันนี้ลูกพี่ก็ชอบอันนี้ลูกสาวก็ชอบไม่เป็นไรค่ะให้ฟรีครับให้ฟรีเลยเหรอครับดูบัตรแล้วค่ะดูแล้วค่ะพี่สาวเอาอะไรไหมอร่อยอ่ะพุทธาอร่อยไหมอร่อยเริ่มเสียงแข็งแล้วแค่อันนั้นไม่ต้องเปิดเพราะว่าอันนั้นเฮ้ยเฮ้ยข้าวโพดข้าวโพดหืมกินไม่หยุดครับพี่ซื้อไหมได้ไหมพี่ขอนะผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไม่มีดิน้องครับพี่ขอตังค์หน่อยดิพี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอ่ะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมข้าวผัดเหรอครับเอาไปก่อนได้ไหมได้ได้ข้าวผัดพี่ยังไม่ได้กินข้าวเขาป้อไปเขาผัดให้อ่ะครับผมขอบคุณให้ช้อนด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิสิทธิ์บัวคำครับชื่อเล่นชื่อน้องข้าวกล้องอายุ8ขวบครับโอ้โหข้าวกล้องใครตัดผมให้ลูกแม่ครับถามคำเดียวว่าชอบใช่ไหมชอบครับนี่มั่นใจในตัวเองแล้ววันนี้ข้าวกล้องจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกการขายของและทอดเต้าหู้ครับเอาแล้วเอาแล้วจบแล้วเต้าหู้นี่เต้าหู้นี่คือคุณพ่อคุณแม่ขายมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อร้านแม่น้องข้าวกล้องครับแม่น้องข้าวกล้องอ๋อชื่อร้านอยู่แถวไหนลูกขายอยู่ที่ไหนคะขายอยู่ยี่วันเสาร์ขายที่หนองเสือยามปราสาทวันอาทิตย์ขายที่ตุ้ยกระบอกครับวันจันทร์ขายที่วันอังคารขายที่คลองพนันครับคลองพนันวันพุธวันพุธไม่ขายครับขายมันดีแท้ขายอยู่3วันเหรอคะแล้วครับทำอะไรมั่งไหนทำอะไรมั่งตอนอยู่ที่ร้านทำอะไรมั่งลูกทอดเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะแล้วก็ขายของครับข้าวกล้องครับแล้วเต้าหู้นี่ทำเองป่ะครับทำเองครับเอาไว้ถามเยอะละเดี๋ยวเราต้องรีบนะ พวกเราแล้ววันนี้มานี่ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือเงินให้แม่พาไปเที่ยวค่ะเฮ้ยอย่าไปพาไปเที่ยวไหนคะทะเลครับเราไม่เคยไปเที่ยวกันในครอบครัวหรอครับโทษทีเคยครับเคยไป2ครั้งครับเคยไปทะเลไหมที่ไป2ครั้งเคยครับชอบทะเลเหรอคะใช่ค่ะว่ายน้ำเป็นยังคะว่ายน้ำยังไม่ค่อยเป็นค่ะเวลาไปเล่นต้องใส่ห่วงยางด้วยนะงั้นวันนี้ต้องทอเต้าหู้ถ้าครูไม่ได้ทานนี่ครูไม่ให้ผ่านนะครูบอกไว้ก่อนเลยนะคุณจะขู่เออไม่ขู่คุณจะใช้วิธีขู่ไม่เราตีชิงตีชิงเราตีชิงทำไงก็ได้ให้ครูและพวกเราได้ทานหมดเลยโอเคได้ไหมได้ไหมสัญญานะโอเคถ้างั้นลุยเลยค่ะมาน่ารักต้องสวัสดีลูกบ้านเด็กสวัสดีครับน่ารักท่านการครับคำการันตีจากทีมงานผมบอกว่าคุณสมบัติของเด็กน่ารักเด็กดีเด็กเก่งเด็กมีน้ำใจเนี่ยรวมอยู่ในข้าวกล้องครับเริ่มจากเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพครอบครัวน้องก่อนวันนี้เราเอาอะไรให้กรรมการได้ชิมบ้างลูกเอาปอเปี๊ยะแล้วก็เต้าหู้ทอดค่ะทีมงานฝากบอกว่าตั้งแต่กินมาเนี่ยร้านนี้อร่อยมากแล้วเขากำชับผมว่าทำยังไงก็ได้ให้กรรมการไม่ได้กินเพราะเขารอกินกันอยู่ทำกระซิบจากเจ้าเบลครับร้ายเบลบอกว่าอร่อยมากพี่อร่อยมากทำร้ายกรรมการเดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วเหรอทีมงานมาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอร่อยทำไงอยู่ตั้งราชบุรีเออโอ้โหมีอ๋อมีเป็นน้ำเต้าหู้งี้ด้วยเหรอฮะนี่คือเต้าหู้งาดำใช่ไหมลูกใช่ครับน้ำตาลครับอาดำครับทั้งหมดตรงนี้ครับอร่อยมากจริงๆน้ำตาลครับอยากกระนั้นเลยนะครับอยากให้กล้องเห็นน้ำจิ้มเหรอฮะนั่นน่ะให้ดูสิ่งนี้ครับโอ้โหสีผ่านเลยบรรลักษ์ต้องดูนะครับใส่ถั่วมาแล้วใส่ถั่วมาแล้วใช่ไหมน่ะพี่ครับนี่คือถั่วครับทั้งหมดคือสูตรของเราใช่ไหมลูกเป็นสูตรลับของครอบครัวซึ่งการันตีโดยทีมงานว่าอร่อยสุดเดี๋ยวเราจะมีการทอดเต้าหู้บนเวทีครับทีมงานครับอุปกรณ์สำคัญมาเลยครับนี่คือเต้าหู้ครับ
พี่ขุนครับพี่ซุปรบกวนหน่อยครับช่วยวัดขนาดเต้าหู้หน่อยว่าเขามีขนาดความยาวเท่าไหร่ครับต้องการครับขนาดของเขาคือ 86.39 มิลลิเมตรครับนี่หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ 86.39 มิลลิเมตรครับคำถามของผมคือว่าถ้าเรานำเต้าหู้นี้ไปทอดเขาจะขนาดเป็นอย่างไรครับเพิ่มขึ้นขนาดเขาจะเท่าเดิมเขาจะใหญ่ขึ้นหรือเขาจะเล็กลงให้ครูง้อตอบก่อนดีไหมครับครูก่อนเลยครูก่อนเลยครูง้อครับใหญ่ขึ้นค่ะครูง้อบอกใหญ่ขึ้นค่ะผมขอเท่าเดิมพี่ว่าเท่าเดิมพี่ไม่มีทางเลือกตั้งใจจะเลือกนี้อยู่แล้วผมตั้งใจจะเลือกอย่างนี้อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีทางเลือกเอาพี่เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะเอาแบบจริงๆนะถ้าพี่ได้เลือกก่อนพี่เลือกอะไรเท่าเดิมครับเท่าเดิมแสดงว่าเหมือนผมพี่จะสละให้เพื่อนไหมเพื่อนอย่างเลือกเท่าเดิมไม่เอาผมก็ไม่สละอยู่แล้วอ๋อพี่ก็ไม่สละอยู่แล้วไม่มีมารยาทเลยนะแบบเอาจะน้องอะไรอย่างนี้ท่านที่ตอบถูกหนึ่งท่านนะครับจะได้จานใหญ่ๆโอเคปอเปี๊ยะเต้าหู้ทอดนี่อะไรอร่อยสุดลูกร้านเราข้าวกล้องอร่อยทุกอย่างนี่ข้าวกล้องลูกเรายังไม่บอกว่ามันจะเท่าเดิมใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะหนูทอดให้กรรมการดูลูกเชิญเลยลูกเวลาเขาไม่กลัวน้ำมงน้ำมันไม่กลัวไฟนะเขาทำคล่องเลยครับถ้าหากว่าขยายใหญ่ขึ้นครูมอได้ถ้าเท่าเดิมนี่พี่ป๋องได้ถ้าเกิดเล็กลงนี่พี่หอยได้ว่าแต่หลักการของทอดมันต้องขยายขึ้นนะนั่นน่ะสิคะถูกไหมเอาละครับน้องจะนำเต้าหู้ที่ทอดขึ้นมาแล้วนะครับเย็นไว้ลูกเย็นไว้ลูกพี่ไปเลยรีบวัดเลยคุณพี่ไปแล้วคุณใช่เลยครับรีบวัดครับขนาดเดิมของเขาคือ 86.39 มิลลิเมตรนะครับตัวเลขใหม่ที่ได้ทีมงานครับภาพขึ้นจอครับจาก 86.39 เหลือเล็กลงจริงๆอ่ะ 1.14 เล็กลงนะครับแล้วคนที่ตอบเล็กลงคือพี่หอยครับป้าเดียวมาสายเก่งซะแล้วอ่ะพี่หอยครับครับผมได้ทุกอย่างเดี๋ยวพี่จะได้ชิมชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยขอเครื่องดื่มให้พี่หอยด้วยนะครับทีเนี้ยเหลือครูกับเหลือพี่ป๋องทีมงานครับโจทย์ที่2ครับเฉพาะ2ท่านนี้ครับอุ้ยอุ้ยลอยลำนี่ครับลอยลำอ่ะเฮ้ยเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้สดนี่มี2ชิ้นครับขนาดเท่ากันครับทีมงานพี่ซุปขอจดตัวเลขด้วยนะครับเผื่อมันมีความคลาดเคลื่อนพี่ขุนวัดเลยครับสีเขียวขนาดเขาได้เท่าไหร่ครับสีเขียวขนาดของเขาคือ 89.63 มิลลิเมตรครับวัดสีแดงต่อเลยครับสีแดงขนาดของเขาคือ 89.63 เท่ากันครับเฮ้ยท่านผู้การครับเต้าหู้2ชิ้นเนี่ยก่อนทอดขนาดเท่ากันครับทอดเสร็จแล้วขนาดของใครเล็กใหญ่กว่าชนะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าชนะคุณงอเลือกก่อนดีไหมครับคุณงอสีอะไรครับให้พี่ป๋องเลือกก่อนมั้งก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติผมนะครับเพราะทุกทีเราก็จะให้ครูง้อเลือกก่อนแต่ความที่ผมรู้สึกว่าผมอยากชนะครับแล้วก็อยากกินครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าครั้งเนี้ยผมกับพี่หอยได้กินแล้วครูไม่ได้กินอ่ะผมจะสะใจอุ้ยจ่ายแล้วเป็นคนดีพี่เลือกสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวนะครับเขียวเหนียวซับสีเขียวคือพี่ป๋องนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเนี่ยครับก็คือครูง้อนะครับขนาดของใครใหญ่กว่าชนะนะครับหนูต้องทอดพร้อมกันเลยลูกปล่อยพร้อมกันเป๊ะเลยนะครับลูกระวังสองซ้ำแล้วปล่อยนะระวังน้ำมันพร้อมกันเลยนะลูกสองซ้ำไปลูกโอเคพร้อมกันเป๊ะลูกพร้อมเอาขึ้นพร้อมกันนะลูกช้อนพึ่งพร้อมกันเลยน้องผมว่าทำไมเขาดูจริงจังจังเลยครับตอนนี้มันติดกันด้วยนะครับเราสามารถขอให้มันแยกกันได้ไหมลูกเราขยับเป็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดกันนะลูกทำให้มันแยกกันก่อนสูสีถ้าเสมอกันเป๊ะเลยทำไงฮะถ้าเสมอกันได้ชิมทุกท่านครับก็มีสิทธิ์ได้เลยเสด็จน้ำมันนิดนึงอุ้ยมันมีอันนึงใหญ่กว่าไม่เดี๋ยวน้ำมันออกก็จะเท่ากันถ้าเท่ากันเป๊ะได้ชิมทั้งสองท่านครับขุนวัดดีๆ นี่คือ เขียวใหญ่กว่าปึ้ง
สีเขียวของพี่ป๋องลูกเฮ้ยพี่สีเขียวใหญ่กว่าเขียวใหญ่บึ้มวัดขนาดนะครับใครใหญ่กว่าได้ชิมนะครับของครูใหญ่กว่าครูเงาะขนาดที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแดงใหญ่กว่าเหรอทำไมเราดูเหมือนเขียวใหญ่กว่าเดิมทีก็89นะครับพอทอดแล้วเหลือจาก89ทอดแล้วเหลือ 87.06 ครับ 87.06 ครับ 86. ส่วนของพี่ป๋องครับ87.06 คุณครับ 87.06 นะครับของพี่ป๋องได้8เตาพี่ป๋องได้ขนาดเท่ากับ88นี่ใหญ่กว่าเหรอคุณลองบีบอีกหน่อยได้ไหมบีบโอ้ยพี่เขาบีบแล้วนะคุณแล้วคุณมันยู่แล้วมันยู่แล้วคุณลองอีก86เลยเหรอคุณมันจะเกินไปอันนี้มันเกินไปแล้วคนดูก็ดูอยู่มันถึงกับมันถึงกับยู่ขึ้นเลยนะคนดูก็ดูอยู่เนี่ยก็รู้เลยละเราเกียงรักครูไงถ้าคุณเห็นในภาพนะมันยู่เลยนะโอ้ยโอ้ยยุบเลยอ่ะคุณตายแล้วยุบไม่ได้ลูกเราต้องตรงไปตรงมาคนดูเขารู้ดูทั้งประเทศคุณมาใหม่ครับเออขนาดที่ได้88นี่คือใหญ่กว่าครูง้อนะแต่ถ้าสมมุติว่าจักใจเราอ่ะเราอยากให้มันประมาณไหนถ้าจักใจเราอ่ะอันนี้จักใจเขาเราหู้ยู่หมดแล้วอันนี้จักใจเขาชัดเจนครับตรงไปตรงมาคือขนาดเนี่ยพี่ป๋องชนะใหญ่กว่าครับตายแล้วไม่ได้กินและวันนี้มีสองท่านได้ชิมนะครับชุดใหญ่จัดเต็มครับพี่ป๋องและพี่หอยครับเขาต้องจัดนะลูกถ้าโตอยู่นะนอกจากจะหล่อแล้วจิตใจเขาก็งดงามคือตอนนี้อันนี้ไม่หล่อแถมจิตใจไม่งดงามด้วยคือตอนนี้สิ่งที่ครูว่าคิดก็คือว่าถ้าโตอยู่นะยังไงโตแบกขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นไปได้ไงแล้วให้ผ่านดูให้ผ่านดูไปขอลองดูโอ้ยตายแล้วทำไมมันช่างสวยงามคือหน้าคือหน้าหอยนะช้าหอยนะช้าอยากกินไงกูว่าอยากเฮ้ยกูว่าอยากดูสิน้ำตาไหลเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมปรึกษาเขากล้องก่อนเขากล้องลูกตอนนี้ครูง้อเนี่ยอยากกินมากแต่ว่าครูง้อไม่ได้กินแต่ถ้าตามกติกาเนี่ยคือครูง้อกินไม่ได้ลูกก็ต้องขึ้นกับเพื่อน2คนแบ่งปันให้หนูช่วยพูดให้ลุงป๋องกับพี่หอยแบ่งปันได้ไหมลูกให้ครูง้อกินด้วยเถอะครับโอ้โหนี่หลานบอกให้ครูง้อกินด้วยนะครับสงสารไหมเนี่ยขออ้อนกว่านี้อีกสักนิดได้ไหมนิดนึงอีกนิดนึงขอเลยครับให้ครูกินเถอะครับขอเถอะครับนึกถึงเสียงลูกหัวใจอ่อนนึกถึงลูกเลยอ่ะจริงๆอยากประวานจะคิดได้นี่นี่นี่ฟังครูฟังเขาพูดฟังเขาพูดจริงๆอยากหั่นให้ครับจริงๆอยากหั่นให้อ้าวครูว่าครูจะได้ภูมิใจค่ะเพราะว่าถ้าตักให้เลยครูก็จะแบบว่าไม่ภูมิใจในตัวเองต้องพี่ท้าครูนะค่ะครูต้องทายว่าเนี่ยน้ำเต้าหู้ที่ร้านเขาขายขวดละกี่บาทเฮ้ยขอคิดก่อนคุณช่วยคว้างน้ำเต้าหู้มาให้ผมเลยแล้วกันได้งั้นคุณคว้างใส่ผมเลยผมท้าครูเฮ้ยครูมีเด็กใบ้มีเด็กใบ้ควรละกี่บาทครับหมายถึงอย่าตอบอย่าตอบไม่ใช่ควรละกี่บาทครูน่าจะ10นะคะ10บาทใช่ไหมลูกถูกต้องครับครูแต่เพิ่งถูกครึ่งเดียวอ๋อเหรอคะอันนี้ยากยากขวดนี้กี่บาทครับครูขวดนี้กี่บาทครับอุ้ยขวดนี้กี่บาทครับครู12ค่ะ12ถูกมั้ยลูกพี่ครูตอบถูกด้วยความสามารถครูเลยเอาตรงๆนะถ้าไม่ผมกับคุณป๋องเนี่ยจบตั้งแต่เอามาเสิร์ฟนี่แหละคุณมีต่อเนื่องไงอุ้ยเด็กๆหนูอยากให้ใครชิมตอนนี้ลูกอยากให้ทุกคนชิมเลยโอเคโอเคได้ถ้าสมมติว่าลุงป๋องไม่ได้ชิมเนี่ยหนูอยากให้ลุงป๋องชิมไหมอยากครับเนี่ยเขาอยากเขาเป็นคนจิตใจดีไงอุ้ยดูเต้าหู้ดิใหญ่มากนะเป็นไงครูหอมนี่ขนาดว่าเขาทอดมาสักพักแล้วนะครับถ้าเป็นที่ร้านเราจะร้อนๆใช่ไหมลูกเขาจะทอดร้อนๆที่ร้านเลยครับถ้า
ดเดิมที่ร้านเอา8ชิ้นมาหั่นถ้าที่ร้านนี่ก็8ชิ้นปอบปอบเลยครับคุณซุปเหนียวนุ่มเหนียวข้างเหนียวแบบข้างนอกนะนุ่มข้างในอ่ะเต็ม10ท่านให้เท่าไหร่ครับให้10เองทีมงานครับรบกวนเก็บอุปกรณ์ภารกิจแรกครับท่านผู้การครับถ้าเราอยากรู้ว่าธรรมชาติของใครเป็นอย่างไรเนี่ยเราใช้วิธีการบันทึกภาพโดยไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าครับในกรณีของน้องข้าวกล้องเนี่ยทีมงานก็บอกน้องว่าเราจะไปถ่ายภาพรวมคร่าวๆว่าน้องค้าขายอย่างไรช่วยพูนเป้าแม่อย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีภารกิจบางอย่างสอดแทรกอยู่ทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับตลาดนัดแยกป้อมหนองเสืออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับนี่คุณแม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่ช่วยตั้งร้านเลยนะครับคุณพ่อไหมลูกนี่เขาหั่นเต้าหู้มาทำแมงมากเขาทำเป็นเลยอะครับโอ้โหเหลืองทองสวยมากครับเนี่ยถ้าร้อนๆจังหวะนี้แล้วรับประทานเนี่ยอร่อยมากครับโอ้ดูเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงครับสี่ชิ้น20ลูกโอ้ลูกค้าเยอะคุณลูกค้าเยอะมากเลยครับลูกค้าขอบคุณแทนน้องเลยครับคือทีมงานมีการตกลงบางอย่างกับคุณแม่ครับเกี่ยวกับภารกิจของเราซึ่งคุณแม่ทราบครับแต่เข้ากล้องก็ไม่ทราบครับและมีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นครับนี่คือทีมงานของเราครับพี่แบ๊กเขาจะหนีผมทำไมหนีเพื่อนี่คือหน้าม้าเจ้าเก่าครับถ้าจำกันได้นะครับพี่ขอตังค์หน่อยดิเขาเคยไปหาน้องชินจังครั้งหนึ่งครับข้าวตั้งแต่เช้าเลยอ่ะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมข้าวผัดเหรอครับเอาไปก่อนได้ไหมมาขอขนมเด็กครับเด็กแบ่งข้าวให้กินนั่นน้องชินจังครับน้องขอน้องชินจังขายได้เยอะๆนะครับผมอันนี้ได้ไหมกินได้ไหมน้องไอซ์ครับกินอย่างเงี้ยอร่อยนะพี่ต้องเปิดด้วยไปแกะขนมเด็กกินครับพุทราอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอหืมอร่อยอ่ะพี่ซื้อไหม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 นี่คือพี่แบงค์ครับหน้าม้าของเราครับคือเขาก็เดินไปที่ร้านของน้องข้าวกล้องครับป้าคนเดินเยอะป้าเดี๋ยวเขาก็หั่นชุดนี้ก่อนร้านมีอะไรอร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างครับดูสิอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากค่ะแล้วนี่อันนี้อร่อยค่ะอันนี้กี่บาทอันนี้ชุดละ20ครับเอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดอันนี้ถุงละ50อันนี้เท่าไหร่นะถุงละ50ครับ60 70 80 90แต่พี่มี20บาทเองอ่ะสักครู่นะครับสักครู่นะครับคือถามว่าอยากจะได้อะไรบ้างแล้วราคารวมกันอ่ะ90บาทใช่แล้วก็บอกน้องว่าแต่พี่มีแค่20ตอนนั้นที่พี่เขาบอกว่ามีแค่20อ่ะเรารู้สึกว่าพี่คนนี้เป็นคนยังไงลูกน่าสงสารเขารู้สึกว่าพี่น่าสงสารแล้วดูสิว่าพ่อค้าสงสารคุณลูกค้าแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับทีมงานครับของ90แต่มี20ครับเขากล้องทำไงครับอันนี้ลูกพี่ก็ชอบอันนี้ลูกสาวก็ชอบไม่เป็นไรค่ะให้ฟรีครับไม่ฟรีเลยเหรอเฮ้ยไม่ฟรีอันไหนไม่ถามพ่อเลยให้ฟรีหมดเลยครับให้ฟรีหมดเลยบ้าไม่ต้องจ่ายค่ะให้ฟรีครับพี่เอานี้ก็ได้ให้ไหมครับ20ไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องจ่ายเหรอครับโอ้ลูกขอบคุณมากนะครับนี่ครับขอบคุณนะหนูครับขอให้ขายได้เยอะๆนะขอให้ขายได้นะครับไหว้ด้วยเขาก็ลูกพี่ซุปมีคำถาม2เรื่องลูกเรื่องแรกคือทำไมเราให้เขาเลยอ่ะลูกก็สงสารเขาครับแล้วเราไม่ต้องถามคุณพ่อคุณแม่เหรอลูกเราให้ได้เลยเหรอครับเพราะอะไรอ่ะลูกเขาก็อยากให้พี่เขาได้กินครับเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาว่าเขาอยากให้พี่คนนี้ซึ่ง
จะเอาไปให้ลูกชายลูกสาวได้กินแล้วแต่เขามี20ทำไมแล้วไม่เอา20เขาอะลูกเพราะกลัวเขาไม่มีตังค์ไปซื้อของอย่างอื่นครับโอ้โหลูกคือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งภารกิจนะครับไปดูภารกิจที่2ครับน่ารักจังลูกเอ้ยทีมงานคุยกับคุณแม่ครับแล้วก็หยิบเงินทอนออกหมดเลยครับไม่มีเงินทอนครับแล้วก็เราใช้หน้าม้าครับซึ่งเราลงทุนสูงมากครับคนเดิมคนเดิมเป็นหน้าม้าคนเดิมครับพี่แบงค์นั่นแหละครับเออทำไมไม่มีการเปลี่ยนเหรอฮะเนี่ยพี่แบงค์เป็นหน้าม้าคนที่สองครับมาแล้วครับแม่ดูไม่ออกเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับน้องอันไหนครับอันนี้เท่าไหร่ครับชุดละ20ครับชุดละ20ครับเขากล้องไม่คุ้นๆสักนิดเหรอลูกไม่รู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันเหรอลูกไม่คุ้นค่ะไม่คุ้นไงคือเด็กดูไม่ออกใครจะไม่ออกเพราะเขาเปลี่ยนชุดใส่นี่โอเคลองดูต่อครับชุดละ20เหรอเต้าหู้เต้าหู้ชุดละ20เหมือนกันพี่ชิมได้ไหมได้ครับได้เหรอได้นี่หยิบชิมเลยฮะชิมฟรีครับนี่ชิมฟรีเลยชิมฟรีชิมฟรีอะไรอ่ะฮะคือเอา20บาทเอา20บาทเต้าหู้อ่ะเต้าหู้ได้ไหมได้ครับคือเขาเริ่มจากให้ใจลูกค้าครับชิมไม่หยุดเลยลูกค้านี่ก็ชิมเต็มที่ครับไม่หยุดชิมเลยครับอร่อยอ่ะงั้นพี่เอานี่เป็น40บาทครับ40เอานี่40ครับเอานี่20ครับเท่าไหร่ครับอันนี้40 60ครับขอเป็นแบงค์20ได้ไหมครับมีทอนพี่ไม่มีมีแค่400แล้วพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยมีทอนแค่400ครับอาจารย์ครับนี่คือเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนำเอาแบงค์ย่อยเก็บไปตามที่ทีมงานตกลงคุณแม่ไว้ลูกค้าให้แบงค์500แต่น้องมีแค่400ครับแต่จริงๆต้องทอนครับดูซิว่าปัญหาไม่มีเงินทอนเข้ากล้องจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับไปชมต่อครับงั้นพี่ซื้อให้ครบ100ได้ไหมครับนี่ซื้อให้ครบ100เหรอครับแล้วเรามีของอร่อยหลายอย่างเลยครับนี่มีอะไรอร่อยหลายอย่างมีอะไรเข้าใจครับนอกจากนี้มีอะไรอร่อยบ้างมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับอร่อยมั้ยอร่อยมากครับอร่อยมากเหรอครับเท่าไหร่35ครับอ๋องั้นเอาขวดนึงพี่เอาน้ำจิ้มขวดนึงโอเคครับร้อยครบร้อยอ่ะนี่เป็น95เลยนะครับขาดอีก5บาท5บาทได้แค่ชิ้นเดียวเอาอีก5บาทให้เต้าหู้ชิ้นนึงครับโอเคครับจริงๆที่พี่ชิมไปผมว่า30แล้วครับหั่นเพิ่มใส่ถุงโอ้นี่เขาบอกเขาหั่นเพิ่มให้เติมให้เติมให้เติมให้เขาเติมให้เขาเติมให้ต่อ400เก่งฉลาดมากโอ้เก่งจังอัพเซลโอ้โหเขารู้วิธีการสื่อสารเพื่อเจรจาให้ลูกค้ายอมซื้อเพิ่มสมมุตินะลูกถ้าพี่เขาบอกว่าไม่ซื้อมีแค่นี้หนูจะทำยังไงต้องไปแลกตังค์ค่ะเขาไปแลกตังค์ก็แก้ปัญหาได้นะแต่แน่ๆเนี่ยสองภารกิจเราได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และเป็นคนที่มีน้ำใจดีเลิศมากครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องเข้ากล้องครับเก่งมากลูกครับกลางเวทีนะลูกนี่ครับเออพี่ซุปบ็อกกิ้งตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้พี่ซุปตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะบ็อกกิ้งเลยนะคุ้นไหมเขากล้องแหมไม่ยากคุ้นคุ้นไหมคุ้นมากครับเห็นทรงผมรู้เลยรู้เลยเห็นทรงผมรู้เลยท่านผู้การครับสมัยเราเด็กๆนะครับเราก็มีความสุขกับการได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนนะได้ทำกิจกรรมที่เราอยากทำแต่ว่าเด็กคนนี้เขาค้นพบว่าการได้ช่วยพ่อแม่ค้าขายเป็นความสุขของเขาครับทั้ง3ท่านได้รู้จักกับเข้ากล้องรู้สึกยังไงบ้างครับผมมองในมุมนี้ฮะผมมองในมุมของความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วกันนะครับเป็นความภูมิใจมากคือถ้าเราเป็นพ่อแม่เขาอะเรารู้สึกว่าลูกเราคนนี้เก่งมากน่ารักมากแล้วก็ฉลาดมากโดยเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาตอนที่2อะที่เงินทอนอะเอาพูดตรงผมว่าการแก้ปัญหาเนี้ยเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะคือวิธีการพูดอะเอาผมว่าน้อยคนนะที่จะคิดได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาก็เก่งมากก็เลยชื่นชมคุณพ่อแม่ที่สอนลูกมาดี
จนได้เป็นข้าวกล้องที่น่ารักแบบนี้ชื่นชมครอบครัวของน้องข้าวกล้องเลยครับเก่งมากครับครับต้องการครับความฝันที่พาข้าวกล้องมาที่ประเทศเขาบอกที่ทีมงานว่าเขาอยากมีงบประมาณแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลครับแล้วก็จะภูมิใจมากถ้าการเที่ยวครั้งนี้ได้มาจากความสามารถของเขาครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะข้าวกล้องลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งและความฝันของข้าวกล้องให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบแล้วท่านชื่นชมในข้าวกล้องมากนะลูกนะท่านอยากเห็นข้าวกล้องไปเที่ยวทะเลลูกผู้ใหญ่ King Power ขอมอบงบประมาณให้ข้าวกล้องไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะลูก 20,000 บาทจาก King Power ครับข้าวกล้องลูกนี่คือเหรียญของซุปเปอร์เทนลูกเราจัดทำขึ้นพิเศษเพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่มีน้ำใจกตัญญูแล้วเขารู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรความสุขของเขาคือการได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวแล้วก็ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระนะลูกนะเหรียญนี้คือเหรียญของลูกครับขอบคุณครับข้าวกล้องลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จเรารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกดีใจค่ะอยากบอกความดีใจตรงนี้กับใครที่สุดข้าวกล้องอยากพูดกับใครลูกอยากพูดกับครอบครัวครับได้ลูกกล้องอยากจะพูดอะไรพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับวันนี้ข้าวทำความฝันสำเร็จแล้วข้าวอยากให้มากับน้าพากล้องไปทะเลค่ะโตขึ้นข้าวกล้องจะเป็นเด็กดีและลูกที่ดีของป้ากับม้าครับโอ้หนูเป็นแล้วลูก เป็นแล้วหนูไม่ต้องโตลูกตอนนี้เป็นแล้วตอนนี้ที่หนูเป็นอยู่เนี่ยหนูก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูไม่ใช่แค่เด็กดีของครอบครัวนะลูกหนูเป็นแบบอย่างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนเลยว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วรู้หน้าที่ตัวเองและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้อื่นรวมทั้งเมื่อเขามีมากกว่าแล้วเขาแบ่งปันให้ด้วยเนี่ยเด็กคนนั้นคือเด็กที่มีน้ำใจมากวันนี้ภูมิใจมากที่ซุปเปอร์เทนรู้จักกับข้าวกล้องเด็กคนนี้มีความสามารถในการทอดเต้าหู้ครับร้านเขาอยู่ราชบุรีบอกอีกนิดนึงลูกถ้าจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ไปซื้อเต้าหู้เราไปที่ไหนลูกไปที่ได้3ที่ครับที่หนองเสือยามปราสาทแล้วก็ของพนันครับแล้วก็วันอาทิตย์ขายที่ห้วยกระบอกครับอัจฉริยะพันจิ๋วเต้าหู้ทอดของเรานะครับน้องข้าวกล้องครับขอบคุณที่มารายการนะลูกขอบคุณมากครับเก่งมากอยากเห็นหน้าพ่อแม่เขาเลยอ่ะจริงเห็นแล้วอยากกอดเลยแบบน่ารักจิตใจเขานะจิตใจเขาเออมันคือ mindset มันคือสิ่งที่ครอบครัวหล่อหลอมเขาขึ้นมาโตมาด้วยความรักแน่วันนี้เราจะไปหาชะอำกันนะครับเขากงจะพาป้าป๋ามาม้าแล้วก็น้องเจเจไปเที่ยวทะเลกันครับท่านผู้ชมครับและในวันพิเศษแบบนี้น้องข้าวกล้องก็ได้เก็บบรรยากาศความประทับใจผ่านคลิปนี้มาฝากพวกเราด้วยนะครับรายการซุปเปอร์เทนดีใจที่ได้เห็นน้องข้าวกล้องมีความสุขในวันสุดพิเศษแบบนี้นะครับดีใจไหมดีใจมากเก่ง
่งอ่ะเขาจะได้ซื้อถ้าเกิดพูดไม่เก่งอ่ะเขาไม่ซื้อหรอกค่ะพูดเก่งอย่างที่ฟังออกรายการซุปเปอร์เทนได้ไหมเนี่ยก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างหลังวีทีอ่ะใช่เดี๋ยวพ่อให้พ่อแม่ไปด้วยไงไหมทำไมให้พ่อแม่ไปยืนดูหนูไงแล้วหนูไปโชว์ขายของให้กรรมการดูได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ยแม่คุณเอ๋ยน่ารักอ่ะไอ้ยาน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยเอามาอีกนิดอีกมาปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกหนูชื่อเด็กหญิงบัมปิยาสกุลีนะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องไอค่ะหนูอายุ5ขวบค่ะโอ้เรียนโรงเรียนอยู่โรงเรียนพานงวิลล่มศักดิ์ค่ะโอ้ทำไมเก่งจังเลยล่ะคะถ้าเกิดไม่เก่งไม่มีใครมาซื้อค่ะโอ้แล้วจุดเด่นของร้านคืออะไรครับของร้านที่อร่อยใช่ไหมคะใช่ใช่อะวาคาโดพันแฮกับพันบุเจก็กับบัวเยลลี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตครีมอร่อยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างใช่ค่ะอร่อย6อย่างค่ะอ๋อแล้วร้านมีกี่อย่างอ่ะลูกร้านมีประมาณ9อย่างค่ะแต่อร่อย6อย่างใช่แล้วอีก3อย่างไม่อร่อยอ่ะลูกไม่อร่อยค่ะอร่อยแค่6อย่างค่ะผมเป็นพ่อค้าไม่เก็บเป็นความลับมันต้องมีค้าเข้ากันไปเอาลูกค้าเยอะไหมลูกเยอะค่ะแล้วเป็นต่างชาติหรือมีฝรั่งมามั้งไหมมีเออหรอมีคนอิสลามมาด้วยเหรอคะค่ะแล้วมีคนที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยมาที่ร้านบ้างไหมมีค่ะแล้วหนูพูดกับเขายังไงคะถ้าเกิดอิสลามหรอคะค่ะซาลามัยกุลโอ้โหคนจีนอ่ะคนจีนมาคนจีนเหรอนี่เหาเชี่ยเชี่ยเอาแล้วฝรั่งอ่ะฝรั่งมีมาไหมแบบ hello how much พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษมีคนนึงอันนี้สมมติว่าฝรั่งซื้อของเสร็จเราเขาจ่ายเงินเราต้องบอกเขาว่าอะไร good morning tomorrow นี่ใช่ไปสวัสดีพรุ่งนี้เช้าเลยใช่เลยแล้วถ้าเราอยากขอบคุณขอบคุณยังไงคะ Thank you my master you again goodbye tomorrow เจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเป็นเซตมาเป็นเซตนะงั้นอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องไอซ์คงจะมาโชว์วิธีการขายของสนุกให้พวกเราดูใช่ไหมคะค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอยากได้หลังคาบ้างค่ะทำไมตอนนี้หลังคาเป็นยังไงครับหลังคาบ้านหนูรั่วค่ะอ๋อถ้าฝนตกแล้วมันเป็นไงลูกฝนตกมันก็น้ำไหลค่ะอ๋อนอกจากหลังคาอยากได้อะไรอีกฮะอยากได้กระเป๋าลากค่ะเพื่อเอาไปโรงเรียนเหรอลูกค่ะอ๋ออยากได้ลายอะไรอยากได้ลายเอลซ่าค่ะเอลซ่าวันนี้พร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกขอบคุณค่ะมีเก้าสวัสดีมีเก้าซ้ายน้องไอขอบคุณค่ะน้องไอทั้งสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเก้ามีเก้าลูกเคยมากรุงเทพไหมลูกเคยมาแต่ค่ะแล้วหนูมาทำอะไรตอนนั้นมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเนาะแล้วที่มาวันนี้ลูกพี่ทีมงานบอกให้มาทำอะไรจ๊ะมาขายของค่ะแล้วหนูพร้อมจะแสดงความสามารถในการขายของไหมลูกพร้อมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าของ100บาทลดได้เท่าไหร่คะลดให้ละ200 100 200ฉันต่อเลยนะได้ราคาพิเศษตลอดฉันต่อเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเอาของที่ร้านขึ้นมาได้ไหมลูกแล้วหนูลองขายของนะค่ะทีมงานครับรบกวนด้วยครับโอ้โหเราจะประกวดดูหนูหนูขายมันด้วยนะหนูขายเลยนะคะขายมันด้วยนะคะมีมันด้วยเหรอลูกมีค่ะข้าวโพดก็มีข้าวโพดปิ้งก็มีอุ้ยพี่เขาจัดถูกไหมลูกนี่เหมือนที่ร้านเราอย่างคะมาดูข้างหน้าลูกมาดูข้างหน้าเหมือนค่ะไอ้มาดูข้างหน้าลูกมาดูบอกกรรมการหน่อยลูกว่าที่ร้านเราขายอะไรบ้างบอกเขาหน่อยลูกอันนี้อะไรครับอันนี้บัวหิมะบัวหิมะเนาะเนี่ยลูกอันนั้นคือมันญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคะข้าวโพดปิ้งเนี่ยลูก
อะโวคาโดอะโวคาโดนี่ลูกอะไรอ่ะอันนั้นลูกไหนมันจะเปรี้ยวๆเราขายยังไงครับลูกไหนขายไงลูกขาย50บาทค่ะ50บาทกี่ลูกอ่ะลูกขายเป็นชั่งน้ำหนักไหมหรือเป็นลูกโลนึงก็ได้3ลูกโลนึง3ลูกใช่ครับตาช่างเรานี่มันเที่ยงแท้จริงๆลูกหน่อย3ลูก50ปกติคุณแม่จะคิดสตังค์น้องคอยเจรจากับคุณลูกค้าน้องคอยเป็นคนขายเช่นว่าจะรับน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับท่านผู้การครับนี่คือของในร้านของน้องไอซ์ครับเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมเชิญครับจะให้ทั้ง3ท่านออเดอร์กับน้องครับครับตะกร้าเนี่ยครับจะมีรูปของกรรมการครับให้กรรมการเลือกสั่งของท่านละ2อย่างแล้วให้น้องไอซ์จดจำคืออย่างนี้ฮะน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกค่ะแต่ว่าท่านกรรมการเขียนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าท่านสั่งอะไรลองดูว่าจะสั่งอะไรครับให้สั่งได้ท่านละ2ชิ้นไอ้ลูกเดี๋ยวกรรมการจะสั่งของคนละ2ชิ้นหนูต้องเลือกให้ถูกต้องพี่ชูขาช่วยหนูด้วยได้ไหมช่วยอะไรลูกช่วยหนูหยิบของด้วยได้ไหมได้แต่หนูต้องบอกนะว่าพี่ชูไม่รู้อันไหนขึ้นไหนอ่ะน้องไอ้ลูกเดี๋ยวกรรมการจะเริ่มสั่งของแล้วหนูต้องจำนะลูกว่าใครอยากได้อะไรนะเริ่มจากพี่แมวนะครับพี่แมวอยากได้อะไรครับอะโวคาโด3ลูกครับอะโวคาโด3ลูกแล้วก็เมลอน2ลูกครับเมลอน2ครับอะโวคาโด3ลูกเมลอน2ครับนี่ของพี่แมวแล้วลูกนะจำได้ยังลูกจำได้นะแล้วครูครับมันญี่ปุ่นนี่มีทั้งเผาและไม่เผาใช่มั้ยคะค่ะอะไรอร่อยคะมันเผางั้นครูเอามันไม่เผาค่ะ3ลูก3ลูกแล้วก็แมคคาเดเมีย2ถุง2ถุงพี่หอยครับพี่อยากได้ข้าวโพดปิ้ง1ให้เขาสั่งสิให้เขาสั่งเอาแค่1ก็พอน้องบอก3ฝักข้าวโพดปิ้ง3ฝักลูกอะไรครับพี่บัวหิมะญี่ปุ่นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลูกบ้างนะพี่รู้เลยเขาจะได้จับง่ายๆหยิบง่ายๆ1เนี่ยหยิบง่ายไงไม่ได้ไม่ได้แล้วโอเคหุบบัวหิมะญี่ปุ่นมีมั้ยไม่มีถ้าอย่างนั้นเอาบัวหิมะเฉยๆ11ลูก11ลูกไม่เป็นนี่เยอะไปเยอะไปเยอะไปเอาลูกนี่เนี่ยลูกนึงนะฮะหนูต้องหยิบของใส่ตะกร้าให้ทันนะลูกภายในเวลา60วินาทีเตรียมตัวนะลูกนะเดี๋ยวพี่ซุปให้สัญญาณหนูนะเริ่มลูกอะโวคาโด1ลูก2ลูกเมลอน2เมลอน3อะโวคาโดแล้วก็เมลอน2เมลอนกี่ลูกเก่งมาก2ลูกเก่งมากลูกมาๆๆขอเลยของคุณมั่งของคุณนะพี่แมวคุณนะนี่ค่ะมันไม่ปิ้ง3มันไม่เผา3เก่งมากเก่งมากลูกนี่อยู่ให้เวลา28นี่ครับหน่อยลูกหน่อยหน่อยอะไรลูกเร็วๆของพี่หอยหอยบะหมี่ฮะอ๋ออะปุ๊ด1ก็โอ้โหเฮ้ยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่คือของครูง้อใช่มั้ยลูกครูง้อสั่งอะไรลูกแมคคาเดเมีย1ถุง2ถุงมันเท่าไหร่ลูกมัน3เผาหรือไม่เผาลูกไม่เผานี่ถูกต้องพี่แมวลูกพี่แมวสั่งอะไรครับอะโวคาโด3อะโวคาโด3แล้วก็อะไรลูกเมลอน2นี่ครับอะโวคาโด3และเมลอน2ถูกต้องครับแล้วของพี่หอยล่ะลูกพี่หอยสั่งอะไรครับแล้วก็อะไรนะบัวหิมะ1ข้าวโพด3บัวหิมะ1ถูกต้องครับค่ะภารกิจแรกผ่านท่านผู้ชมครับเรามีภารกิจบางอย่างท้าทายบททดสอบความเป็นแม่ค้าของน้องไอซ์ไอซ์ลูกทางนี้เลยลูกยืนข้างพี่แมวลูกท่านคณะกรรมการครับคือผู้ร่วมรายการของเราเนี่ยอายุ5ขวบผมต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนครับน้องไอซ์ลูก
เดี๋ยวที่หนูจะเห็นต่อไปเนี่ยลูกเราท้าทายเด็กคนหนึ่งด้วยโจทย์ที่เราถ่ายทำล่วงหน้าแล้วไม่รู้ว่าหนูรู้จักเขาหรือเปล่าหนูลองดูนะเอาใจช่วยเขากันนะลูกนะเชิญชมได้เลยครับที่นี่คือภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโอ้โหงดงามมากครับโอ้อยากไปทะเลหมอกครับร้านมงน้อยนี่ใครอ่ะร้านใครอ่ะลูกร้านหนูเองร้านหนูเองเนาะอุ๊ยใครอ่ะวันนั้นทีมงานนำกล้องไปติดไว้รอบร้านเลยครับแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมงานจะขอมาทดสอบการเป็นแม่ค้าของน้องไอซ์นิดนึงนะคะรบกวนได้นะคะได้ค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะปะยังไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวแม่ไปข้างนอกแป๊บนึงอะหนูเฝ้าร้านดีๆเขามาต่อลงราคาลดราคาห้ามลดราคาเดี๋ยวเราขาดทุนโอเคไหมทำไมอะคะห้ามลดราคาถ้าลดเยอะๆเราจะขาดทุนไงหนูต้องฟังเพื่อ150ไม่ได้150ก็คือ150นะโอ้โหเราห้ามลดราคาให้เขานะโอเคเฝ้าร้านนะคุณแม่สอนหนูว่าอะไรลูกบอกว่าห้ามลดราคาถ้าลดแล้วจะเป็นยังไงลูกรถจะขาดทุนถ้ารถเราจะขาดทุนครับภารกิจแรกครับห้ามลดราคาจะเป็นอย่างไรชมต่อเลยครับแค่เมื่อกี้ก็จะลดให้เขาแล้วยังไม่ทันร้อยสี่สิบซะแล้วเริ่มภารกิจแล้วครับเรื่องไหนได้ไหนได้ไหมคะอะวาคาโดไหมคะมีคนมาคนหนึ่งแล้วครับดูได้ค่ะจะเอาอะไรคะดูดมๆใช่คนเดียวกันในรูปไหมคะใช่โอ้ยชื่ออะไรคะพี่อยากได้ผักอ่ะลูกหน้าม้าคนที่หนึ่งครับสถานการณ์นี้คือการขอต่อรองลดราคาครับอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรคะเนี่ยขนมกี่บาทคะอันนี้อันนั้น20บาทลดได้ไหมทำไมอ่ะไม่ได้หรอ20บาทมันถูกแล้วแต่พี่มีตังค์น้อยอ่ะครับคือพี่อ่ะจะเอาขนมไปทำกับหมูกรอบพี่มีร้อยเดียวถ้าพี่ซื้อแขนง20พี่จะเหลือเงินซื้อหมูไม่พอลดให้พี่เหลือ10บาทได้ไหมพี่ทำไมพี่ไม่ไปขอตังค์เพื่อนมาขอตังค์เพื่อนมาถ้าขอพี่จ่ายไป20บาทพี่ก็ต่อขอตังค์เพื่อนอีก20บาทมาเพิ่มก็ได้ซื้อหมูแล้วพี่ลดบาทเดียวลดบาทเดียวทำไมอ่ะลดบาทเดียวได้ไหมเราก็โดนให้ไม่ได้สิคะ20บาทมันก็ถูกแล้วแม่บอกโอ้โหพี่จ่ายตังโอ้โหเก่งจังพี่มีครบ20บาทเหรอพี่ยังมีครบแต่พี่จะเอาเงินที่เหลือไปซื้อหมูพี่ก็คงไม่ได้กินหมูแล้วแหละเหลือ19บาทได้ไหมอุ๊ยไม่ได้โอเค20ก็20อ่ะขอบคุณค่ะพ่อมาถอนให้หน่อยมาทอนตังค์ให้หน่อยและนี่คือภารกิจแรกครับไม่ร้อนอ่ะคุณพี่หนูอยากลดไหมลูกอยากลดคือถ้าไปที่ร้านเขาเขาจะใจดีลูกค้าต่อเขาลดได้ประจำครับผมรู้แล้วถ้าไม่มีกล้องมันจะหนูจะลดให้โอ้ทำไมมีกล้องหนูลดให้ดูหนูเห็นกล้องเหรอลูกหนูเห็นกล้องเหรอกล้องมีกี่ตัวลูกสองหนูเห็นกล้องทีมงานไหนเราบอกมาซ่อนกล้องไงหนูเห็นกล้องนี่แสดงว่าหนูรู้หมดแล้วมีทีมงานถ่ายเหรอลูกค่ะหรือหนูไม่รู้ตัวแต่ทีมงานไม่บอกหนูแต่แรกอ๋ออะไรที่หลังรู้ที่หลังรู้ที่หลังเข้าสู่ภารกิจที่2ดูซิว่าแม่ค้าตัวน้อยของเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับเชิญครับโอ๊ยจำคนนี้ได้บ้างจำคนนี้ได้บ้างพี่สาวเอาอะไรไหมพี่สาวอันนี้รูปอะไรอ่ะไหนอันนี้คือโดสเกหิมะห้าอย่างอร่อยมากอร่อยจริงเหรอจริงแล้วลูกนี้ลูกอะไรแดงแดงแดงเนี่ยอร่อยไหมลูกนี้อะอร่อยไหมลูกนี้อร่อยไหมอร่อยจริงเหรอจริงอร่อยจริงอ่ะจริงอร่อยอ่ะกินไงกินกับน้ำผึ้งได้ไหมอ่ะได้เหรอไอ้ไอ้พี่เขายิงกับน้ำผึ้งได้นะอันนี้ได้ไหมกินได้ไหมได้กินอย่างเงี้ยอร่อยนะพี่ต้องเปิดด้วยพี่ต้องเปิด
นี่ลูกอะไรครับฮะพุทราพุทราอร่อยไหมอร่อยเริ่มเสียงแข็งแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกค้าหยิบปุ๊บกินปั๊บหยุดปุ๊บกินปั๊บหนูเคยเจอแบบนี้มาก่อนไหมลูกไม่เคยเจอจนเจอแค่คนเดียวไม่คนนี้ชีวิตเจอแต่คนดีๆนะลูกน้องฟ้องเลยนะไม่เคยเจอมาก่อนเจอคนนี้คนแรกแล้วหนูคิดว่าพี่เขาจะหยิบกินอีกไหมลูกหนูคิดว่าหยิบอีกเหรอเอาลองดูกินอะไรอีกอ่ะอย่าบอกว่ากินซอสพริกนะอ๋อจิ้มหมูกระทะอันนี้มันจะแตะย่างหน่อยทำไมอ่ะแตะย่างเหรอใช่เปิดข้างในดูเปิดข้างในดูนะถ้าอันนั้นไม่ต้องเปิดเพราะว่าอันนั้นเฮ้ยกินดีอ่ะกินอร่อยอ่ะอุตส่าห์จัดทางไว้แล้วนะว่าเปิดยากกินกับหมูกระทะได้นะข้าวโพดข้าวโพดกินไม่หยุดครับพี่ซื้อไหมพี่ซื้อไหมคือหัวอกแม่ค้าตัวน้อยครับอะไรกันเนี่ยไม่เคยมีลูกค้าแบบนี้มาก่อนทำร้ายจิตใจที่เด็กมากตรงเลยวิจะซื้อไหมคือมาถึงกินข้าวโพดเราเฉยเลยใช่ไหมลูกหนูเริ่มกังวลแล้วมากินแล้วจะซื้อไหมใช่ไหมลูกมีกังวลนิดๆไหมลูกนิดนะคือแบบถ้าเขาไม่ซื้อหนูจะทำยังไงลูกสมมติเขาบอกเขาไม่ซื้อหนูจะทำไงอ่ะก็บอกสีขาบอกว่าอะไรลูกบอกว่าบอกว่าไม่จ่ายตังค์สีขาไม่จ่ายตังค์เราก็ต้องปกป้องสิทธิของเราเนาะเด็กเริ่มเสียงแข็งขึ้นเรื่อยๆกินขนาดนี้พี่ซื้อไหมนี่คือเด็กคิดในใจเอาไปชมต่อว่าพี่แบงค์จะไปเบอร์ไหนต่อครับ20 บาท20 บาทแล้วอื่นน่ะจำได้ป่ะพี่กินอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกลูกไหนกับน้ำผึ้งอย่างที่สองกะหล่ำกับน้ำจิ้มอย่างที่สามข้าวโพดพี่กินพุทราไปด้วยพี่กินเกหิมะไปด้วยอ่ะโอ้โหเท่าไหร่40 บาทพอ70 บาทแม่ลดให้เขาทำไมโมโหนับคนเขาก็กินน้ำผึ้งด้วยสิน้ำผึ้งเอาอีก100มาโอเคค่ะขอบคุณครับแบงค์เกียร์ไปมาซื้อยาแก้กระไรที่วันนี้มาได้กำไรไปบ๊ายบายเก่งมากลูกเก่งมากใจดีแต่ทุกต้องรักษาความถูกต้องท่านอาจารย์ครับเด็ก5ขวบคนนี้คือแม่ค้าตัวน้อยของเราครับน้องไอซ์ครับเก่งมากลูกขอบคุณค่ะจำไว้ดีนะลูกเก่งครับท่านอาจารย์ครับได้เห็นความสดใสน่ารักความสามารถในการค้าขายของน้องไอซ์ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไอซ์หนูเป็นเด็กที่มีความสามารถในด้านการค้าขายจริงๆเลยรู้ไหมลูกหนูพูดเก่งมากเลยเป็นเด็กที่ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวเราเป็นเด็กดีด้วยรู้ไหมลูกช่วยคุณแม่ช่วยที่บ้านทำมาหากินเป็นเด็กที่กตัญญูมากๆนะคะขอให้หนูรักษาความดีความน่ารักอันนี้ของหนูไว้นะลูกขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะลูกนะขอบคุณมากเลยลูกขอบคุณมากที่มานะลูกท่านอาจารย์ครับที่ทีมงานถามน้องไอซ์ว่ามาซูเปอร์เทนความฝันอยากได้อะไรเขาบอกว่าอยากได้กระเป๋าสีสวยๆครับท่านกรรมการครับนี่คือความฝันของน้องไอซ์ครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณค่ะน้องไอซ์ลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักความสามารถและความฝันของหนูให้พี่ๆผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเฟเบอร์คัสเทลทราบแล้วพี่เขาเอ็นดูหนูมากแล้วก็อยากให้ความฝันหนูเป็นจริงนะลูกนะไอ้หันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า39ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องไอซ์จากผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน Faber Castell ครับโอ้ยว้ายโเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับ yeah. มาดูใกล้ๆลูกใกล้ๆลูกนี่ใครเอ่ยเอลซ่าไม่ใช่แค่กระเป๋าตรงนี้นะลูกมาดูใกล้ๆตรงนี้อีกลูกนี่ตรงนี้ครับเขาชอบวาดรูปครับ oh. เรามีทั้งดินสอปากกายางลบสีไม้ระบายน้ำมอบให้ลูกจากพี่ๆ Faber Castell นะครับ
ม่ใช่แค่กระเป๋าไม่ใช่แค่สีนะลูกเรามีทุนให้หนูไปใช้ในการซ่อมแซมหลังคาด้วยอีก 20,000 บาทรวมวันนี้ทั้งหมดนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆ Faber Castell ครับท่านอาจารย์ครับนี่คือเด็กน้อยน่ารักแม่ค้าตัวน้อยของเราจากภูทับเบิกใครแวะไปที่นั่นนะครับแวะไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องได้นะครับร้านชื่อร้านอะไรนะลูกมงน้อยค่ะร้านมงน้อยของน้องไอซ์ครับครับผมรับกรรมการก่อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวไหวไม่ลูกเดี๋ยวไหวไม่ลงถึงที่ลูกแต่ถ้าใครจะไปอย่าไปต่อราคาเขานะลองถึงนะต่อได้ถ้าไม่มีกล้องถ้าไม่มีกล้องให้เลยสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายธนพงษ์ราชศิลาปัจจุบันอายุ9ขวบชื่อเล่นชื่อน้องชินจังเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้เพิ่งเคยเห็นเด็กใช้คำพูดว่าปัจจุบันอายุ9ขวบ แล้ววันนี้หนูมาโชว์ความสามารถอะไรลูกมาทำขนมหวานให้พี่ๆกรรมการชิมครับไอ้ยาขนมหวานหนูทำขนมอะไรได้บ้างลูกก็มีกล้วยบวชชีบัวลอยถั่วแปบขนมต้มแล้วก็ประมาณ4อย่างครับผมอุ๊ยมาหนูทำได้เยอะแยะงั้นน่ะหนูทำนี่คำว่าทำได้เนี่ยคือทำได้คนเดียวทำเสร็จเลยหรือว่าแค่ช่วยปั้นแล้วคุณแม่ไปทำอย่างอื่นก็ปกติผมก็ทำได้ครับแต่ยายจะทำเองมากกว่าครับอ๋อคือถ้าคุณยายบอกว่าอ้าวชินจังทำคนเดียวเลยก็ทำได้ใช่ครับผมแต่ยายจะให้ผมช่วยมากกว่าครับทำไมอ่ะผู้ชายไม่มั่นใจในฝีมือผม แล้วเรามั่นใจในฝีมือเรายังครับผมนี่มันต้องอย่างงี้ทำไมชินจังเลือกที่จะขายขนมหวานล่ะลูกก็ปีที่แล้วแม่ลาออกจากงานเพราะแม่ท้องน้องครับผมทีนี้พ่อก็ตกงานด้วยผมเลยอยากขายขนมช่วยที่บ้านครับเป็นความคิดของหนูเหรอลูกครับผมอุ้ยไปได้ความคิดนี้มายังไงลูกว่าเราขายขนมดีกว่าเนี่ยก็ยายทำขนมอร่อยด้วยครับผมเดี๋ยวทีต้นทุนไม่ได้แพงมากครับผมเฮ้ยนี่เขามีความเป็นพ่อค้านะเนี่ยแล้วหนูไปขายที่ไหนลูกหน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับครับขายได้วันหนึ่งเท่าไหร่แล้วแต่วันที่จะเอาไปครับเอาไปประมาณเอาไปสัก30ถุงถึง60ถุงนะครับผมทีนี้ก็30ถุงก็จะได้ประมาณ300หักต้นทุนดูก็จะประมาณเหลือ100เกือบ200กว่าบาทนะครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่มีงานทำยังครับได้งานยังมีแล้วครับผมแล้วทำอะไรลูกแม่ทำงานเป็นแอดมินตอบลูกค้าครับส่วนพ่อส่งอะไรรถเกี่ยวข้าวครับอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้งานทำแล้วทำไมหนูยังไม่เลิกขายอ่ะลูกผมยังไม่อยากเลิกครับผมเพราะช่วยที่บ้านแบ่งเบาภาระช่วยปลดหนี้ครับผมค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบเนี้ยครับโอ้ยอภิชาติบุตรจริงๆลูกเอ้ยเอาล่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะเราอยากชิมขนมฝีมือของชินจังแล้วโดยเฉพาะกล้วยบวชชีพี่โก้อยากโดนอ่ะ แล้ววันนี้ลูกก่อนโชว์ความสามารถความฝันที่ชินจังอยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนการศึกษาครับผมโอ้ดีพร้อมโชว์ความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอ้วายสวยดีใจที่มารายการนะชินจังนี่คือเด็กที่ควรได้รับกำลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างของซุปเปอร์เทนนะครับท่านผู้การครับวันนี้ทีมงานมีเบื้องหลังกระบวนการผลิตมาให้ชมกันครับชินจังลูกยืนข้างพี่โกลูกมานี่เลยครับท่านผู้การครับที่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นลูกมือยายในการเตรียมอาหารเพื่อไปขายครับทีมงานไปถ่ายทำเบื้องหลังมาให้ชมกันครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับที่บ้านชินจังที่ร้อยเอ็ดครับก่อนจะทำอาหารต้องล้างมือครับครับผมล้างมือสะอาดโอ้นี่ล้างถูกเลยอ่ะนี่คุณยายนะลูกเนาะครับเขาทำด้วยความอยากช่วยยายครับอยากช่วยครอบครัวนี่ต้มกล้วยบวชชีไหมลูกครับผมนี่ทำไมลูกกวนสาคูครับอ๋อนี่ยายสอนจับมือทำเลยเนาะอันนี้เป็นข้าวผัดที่ยายทำครับน่ากิน
ผัดแห้งผัดแห้งสีเข้ากันทุกเม็ดเลยอ่ะน่ากินแล้วเขาต้องตักใส่ถุงครับดูดิครับคล่องแคล่วมากนี่มาน้องก่อนพี่ชายสุดแสนดีถึงก็โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วครับเนี่ยครับจุดที่น้องนั่งขายครับของหวาน10บาทครับของหวานไหมครับ10บาทครับโอ้ยตายแล้ว20บาทครับน่ารักจังเลยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักจังเลยของหวานไหมครับถุงละ10บาทครับกี่บาทลูกครับผมใส่ถุงก่อนนะคะใส่ถุงจริงค่ะอ่ะสองอันได้ครับขอบคุณครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยขายตั้งแต่เย็นนะครับขายจนหมดครับหมดจึงกลับบ้านถูกไหมลูกครับนี่คือเด็กที่แบบเขามีความสุขที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเองที่ได้ขายของถูกไหมลูกครับเริ่มงานครับเมื่อสักครู่เนี่ยคือให้ชมภาพรวมว่าน้องทำอาหารที่บ้านอย่างไรขายของอย่างไรคราวนี้เข้าสู่ภารกิจครับซึ่งภารกิจเนี่ยเราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เป็นการบันทึกล่วงหน้าซึ่งเขาก็ไม่รู้จะมีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นจากทีมงานซูเปอร์เทนครับทีมงานครับภารกิจมาครับ17:50 น.ครับของหวานไหมคะ10บาทครับของหวานไหมคะ10บาทครับขอตังกินข้าวหน่อยได้ไหมผมไม่มีตังเลยอ่ะผมขอตังกินข้าวนี่คือมาขอตังตักสิบบาทก็ได้20บาทก็ได้ครับพอดีถ่ายรายการอยู่ค่ะจอดแรกครับคือจะมาในทรงคนที่แบบไม่มีสตังค์อ่ะคือเริ่มต้นเนี่ยมาขอตังค์ตากล้องกับทีมงานทีมงานบอกว่าไม่ได้กำลังถ่ายรายการอยู่เขาก็เลยพลาดจากทีมงานไปแล้วก็ไปหาเป้าหมายใหม่นั่นก็คือโอ้ได้ไหมพี่ขอนะไม่ได้เอาตังค์ผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไม่มีจริงๆชินจังเริ่มไม่มีเหรอเริ่มเห็นเหตุการณ์แล้วครับครับรู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างครับเอาละครับเดินตรงหาชินจังครับน้องครับพี่ขอตังค์หน่อยทีพี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอ่ะผมก็ไม่มีเหมือนกันครับผมนั่งขายของยังไม่ค่อยได้เลยหิวพี่หิวมากเลยพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมครับอะไรนะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมเอาอะไรนะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมข้าวผัดเหรอครับเอาไปก่อนได้ไหมได้พี่ยังไม่ได้กินข้าวเขาป้อไปเขาผัดให้อ่ะครับผมขอบคุณให้ช้อนด้วยครับผมรวยๆนะครับขอให้ขายได้เยอะๆนะครับผมโอ้ไม่ได้ขอย้อนเหตุการณ์หน่อยลูกคือตอนนั้นพี่เขามาขอสตังค์ครับแล้วหนูรู้สึกว่าควรให้สตังค์ไม่หรือยังไงลูกยายบอกว่าถ้ามีคนมาขออย่างเงี้ยครับผมก็ให้ก็ได้เผื่อเขาลำบากจริงครับผมเลยให้เขาผัดไปเห็นเขาบอกหิวข้าวครับคือถ้าจะให้สตางค์เนี่ยใจเขาใจอยากให้ไหมลูกถ้าเป็นเงินเราอยากให้ไหมอยากครับถ้าใจเขาอยากให้แต่นี่คือเงินของครอบครัวไงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวยายจะไม่เห็นด้วยแต่เห็นว่าหิวข้าวก็เลยให้ข้าวผัดครับข้าวผัดเอาแล้วยายเกิดนับถุงแล้วแบบข้าวผัดหายไปจะอธิบายยายไงลูกก็บอกยายดีครับว่ามีคนมาขอครับซึ่งคิดว่ายายจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับยายเข้าใจนะบ้านนี้เขาสอนลูกหลานดีนะสอนลูกหลานดีนะครับลูกหลานเขาซื่อสัตย์ไงคุณลูกเลยยอดเยี่ยมมากลูกมีน้ำใจลูกมีน้ำใจครับยังไม่จบครับอยากดูเหตุการณ์ต่อไปครับอยากดูอยากดูทีมงานครับมาครับข้อซ้ำกำซัดจริงๆนี่คือไปปรึกษาพี่พยาบาลซึ่งอยู่แถวๆนั้นนะครับให้ช่วยทำบางอย่างให้เราครับอย่างนี้ครับพี่พยาบาลคนนี้ครับเขาจะมาเหมาร้านครับเขาจะเหมาร้านเลยให้เงินแล้วก็เหมาร้านเลยแต่เขาจะบอกบางอย่างกับน้องชินจังแล้วดูซิว่าชินจังจะทำตามที่ตกลงกับพี่พยาบาลหรือเปล่าชมต่อครับ18:00 น.ครับไม่ค่ะถุงละ10บาทครับครับผมขายอะไรครับน
ีข้าวผัดสาคูมะพร้าวแล้วก็กล้วยบวชชีถุงละ10บาทครับเดี๋ยวใส่ถุงให้พี่หน่อยพี่เอาหมดเลยเหมาหมดเลยเอาหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะดีใจนะครับเดี๋ยวถุงใหญ่ตั้งสาคู1 2 3 4เป็น40เอ้ยเป็น50ใช่มั้ย5ถุง50ครับผม60 70 80 90 100 110 120 130ครับมั้ยพี่เอาหมดเลยครับผมดีใจนะพี่เสียงดีใจมากดีใจไหมดีใจครับพี่ครับนี่เนาะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่เอาพี่ต้องฝากหนูไปทำบุญได้ไหมครับได้ครับผมขอกี่หน่อยนี่ครับ130ใช่ไหมครับผมขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะพี่ฝากหนูไปทำบุญนะคะได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้การครับพี่เขาให้สตางค์แล้วเหมาร้านแล้วฝากของให้พ่อค้าว่าช่วยเอาไปทำบุญไปทำบุญประเด็นคือพ่อค้าจะเอาไปทำบุญหรือพ่อค้าจะขายต่อเพราะได้เงินเพิ่มไงเอออ่ะใช่ผมพูดในภาพรวมนะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้แต่ละคนจะตัดสินใจยังไงนะครับไม่ได้หมดหรอครับไม่รู้ว่าพ่อค้าชินจังจะทำยังไงครับตรงนี้ครับ10ล้านเลยเหรอ10ล้านชินจังก็เดินออกไปรอบๆโรงพยาบาลครับเอามาแจกครับผมก็คือมาแจกคนแถวนั้นเขาซื้อให้เอามาให้ครับผมแจกขนมพ่อยายบ่ครับผมยายครับเอาของหวานมาให้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยายครับครับเอาของหวานมาให้ครับผัดมาให้ครับผมขอบคุณครับมากนะครับคือมีพี่ๆยามหลายท่านนะครับก็ต้องแบ่งปันกันผ่านหมดเลยลูกเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะเข้าสู่เวลาแห่งความระทึกใจครับมาเพราะว่าเรากำลังจะนำขนมของชินจังขึ้นเวทีครับทีมงานครับขนมขึ้นเวทีได้เลยครับเย้เหมาได้ไหมคะเดี๋ยวให้ชินจังอธิบายว่ามีขนมอะไรบ้างที่นำมาวันนี้นะครับชินจังลูกไปทีละอย่างเลยครับนี่ครับอันดับแรกนะครับมีเป็นถั่วแปบถั่วแปบที่สองเป็นขนมต้มครับอันต่อไปน่าจะเป็นบัวลอยบัวลอยมั้งครับบัวลอยเดี๋ยวก่อนนะมีมั้งเนี่ยลูกเราจะมั้งไม่ได้เดี๋ยวนะไม่ได้นะลูกอันนี้มันของแข็งลูกของแข็งเราไปเป็นมิตรอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนลูกมันเรียกของแข็งว่าลูกหรือบัวลอยลูกบัวลอยครับบัวลอยโอ้แต่ที่บ้านเขาบัวลอยเขาปั้นแบบเป็นเอกลักษณ์พิเศษแต่กลิ่นบัวลอยโอ้ยกลิ่นมันโอ้โหเร้าใจมากนี่อะไรลูกกล้วยบวชชีครับนี่กล้วยบวชชีนะครับนี่ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดโอ้โหสาคูร้านเราเด็ดตรงไหนลูกจะเป็นเขียวดีจังเป็นนิ่มครับผมนิ่มใช่ไหมลูกอ๋อทั้ง3ท่านครับจะมีเพียงท่านเดียวที่ได้กินครับเอาแยะเอาแยะหนูช่วยตักกล้วยบวชชีให้ดูถึงหนึ่งลูกได้ครับจับพันกับลูกชิ้นแล้วกันครับให้กรรมการดูกับพันลึบ2 3 4 5ได้กินแล้วล่ะประมาณ5ครั้งครับทั้ง3ท่านต้องมัดถุงแข่งกันโอ้ยให้เสร็จเร็วสุด1ท่านได้ชิมครับไอ้ครับอุปกรณ์มาครับก็ได้กินเลยดูตู้ตายนะบอกก่อนนะเราจะดูกันว่า3ท่านนี้วันนี้ใครจะเร็วสุดนะครับจะทำเต็มที่ถ้าทำเสร็จแล้วไม่เรียบร้อยเราไม่ผ่านนะครับทั้ง3ท่านพร้อมชูมือครับเตรียมตัวเริ่มครับพี่ชูมือก่อนพี่ชูมือก่อนมันรีบชินจังชินจังมาดูลูกมันรีบมาดูลูกยังไม่ได้ลูกมันก็มันรีบอ่ะนี่ครับถ้าดูความสวยงามดูความสวยงามอย่างนี้ผ่านไหมลูกพี่โก้ผ่านไหมถ้าเป็นคุณยายให้ผ่านไหมลูกยายให้ผ่านครับให้ผ่านนะแสดงว่าเกมนี้พี่โก้ชนะครับครับครับพี่โก้เดี๋ยวให้พี่โก้ชิมหลายอย่างเลยชิมนะครับขอชามครับนี่น้ำตาลจะไม่ขึ้นใช่ไหมไม่เป็นไร
วันนี้วันเดียวโอ้เหรที่ผมให้พี่โกยั่วตรงนี้เพื่อจะบอกทั้งสองท่านว่าโอกาสท่านยังมีอยู่กับภารกิจเกมสุดท้ายที่เราต้องแข่งเลือกชิมเอากลับบ้านได้ด้วยทีมงานครับเก็บขนมก่อนครับทั้งน้องการครับโจทย์นี้มีชื่อว่าเกมสองรุมเด็กครูกับพี่หอยออกมาบนเวทีเลยครับเชิญครับครูมาแล้วเราจะสู้เด็กกันแล้วน้องจะมัด5ถุงครับส่วนครูและพี่หอยเนี่ยเลือกว่าจะรวมกันมัด5ถุงหรือรวมกัน2ท่านแกะ5ถุงจะมัดหรือแกะครับมัดเลือกมัดไม่แกะนะมัดไม่แกะทีมงานครับตรงนี้เก็บเลยครับครูแกะง่ายกว่าจริงเหรอจริงๆครูแกะง่ายกว่าคุณ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 โหแล้วโหมันวิ่งออกลาดเท้า107เลยไม่ไม่ครูครูฟังหนูนะพอแกะแค่อันเดียวมันจะพรึดออกหมดเลยคุณชูครับแกะแกะ2มัด3ได้ไหมทีมงานได้ไหมเอางี้นะแกะ2มัด3พี่หอยจะแกะกูจะมัดครับใช่เรามัด5ถุงนะลูกดูเห็นการมัดของเขาแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือศึกแข่งสังสีครับแข่งขันมัดถุงแกะถุงชิงแชมป์โลกครับครับทุกคนพร้อมนะครับครับเตรียมตัวนะลูกไปครับนิ้วพันนิ้วเหมือนกันนายว่าที่แกะได้แล้วคุณได้แล้วไหนบอกแก้ง่ายวะผมได้สองถุงครับตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ได้สองถุงครับผู้ใหญ่นำตอนนี้ครับถุงตีถุงตีผู้ใหญ่นำครับถุงสี่ครับพี่ไอ้เดี๋ยวไอ้ทำไมมันยากวะเดี๋ยวไอ้ลู่หรือว่าลู่หรือว่าลู่หรือว่าเดี๋ยวมันจะเดินหรือว่าจะเดินเดี๋ยวนะครับพี่ฮะจริงๆอ่ะพี่นะมันมีนี่นี่เอาจริงนะมันมีคนบอกไงบอกว่าแก้ง่ายแก้ง่ายเมื่อกี้พี่ก็บอกแก้ง่ายเออผมคิดในใจว่าเขาแก้งพี่เปล่าโอเคครับจนชินจังชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ไรฮะไม่ไรท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูและเป็นธรรมชาติมากรู้จักกับน้องชินจังทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับลำแรกเลยนะครับพี่อยากจะบอกชินจังว่าขอบคุณนะครับที่ชินจังได้มีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีนี้ทุกประเทนครับหนูเป็นเด็กน่ารักมากลูกอย่างหนึ่งที่ยายให้หนูมาเต็มๆมันมากกว่าเงินทองมากกว่าสมบัตินั่นคือวิชาความรู้ทำมาหากินลูกครับแล้วก็ขอให้หนูเชื่อฟังยายครับขอให้ชินจังเก็บความดีอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เป็นคนดีๆเป็นคนน่ารักเป็นคนกตัญญูอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันของชินจังคือว่าอยากของประมาณสะสมเพื่อเป็นทุนการศึกษาครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ชินจังลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของชินจังให้พี่ๆผลิตภัณฑ์โครโมทราบแล้วพี่ๆเขาให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกลูกหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่ๆทีมงานครับเดี๋ยวผมเปิดนะขอความฝันของน้องชินจังจากผลิตภัณฑ์เด็กโครโมทครับเฮ้ยรถกลางแล้วยิ้มแน่นอนยิ้มแน่นอนชินจังครับครับผมเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองเลยแหละครับนี่ชื่นใจเคยยืมจักรยานยายไปแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงลูกโดนขโมยครับโดนขโมยครับพี่จากผลิตภัณฑ์เด็กโปรโมทเลยบอกว่าให้ช่วยจักรยานให้หน่อยจัดจักรยานให้ชินจัง1คันนะลูกนะ
แล้วก็มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆผลิตภัณฑ์เด็กพัทธลุง 20,000 บาทและนี่ครับยังไม่หมดลูกมาดูใกล้ๆลูกนี่มีแปรงสีฟันยาสีฟันแป้งเด็กน้ำยาบ้วนปากแล้วก็จะมีเนี่ยลูกผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยที่ดีของน้องชินจังมอบให้กับน้องชินจังทั้งหมดนี้เลยนะลูกจากผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมครับชินจังลูกวันนี้ทำความฝันได้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ความฝันกลับไปแล้วก็ได้จักรยานคันใหม่ไปให้ยายด้วยครับแล้วอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครลูกยายครับยายนะลูกอ่ะยืนตรงนี้ลูกสมมติว่ายายอยู่ที่กล้องตรงนี้นะลูกนะชินจังจะบอกอะไรในใจกับยายของเราพูดได้เลยลูกขอบคุณยายนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กวันนี้ผมทำความฝันให้เป็นจริงแล้วครับผมรักชายที่สุดเลยครับย่าจริงลูกเก่งโตขึ้นผมจะทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเองครับผมรักยายผมรักครอบครัวครับขอบคุณยายที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กครับขอบคุณครับท่านประธานครับเด็กคนนี้เขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนึกภาพเด็กวัยขนาดนี้ที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้นะครับที่สำคัญเขารักดีนะครับขอบคุณมากที่สมาชิกเทนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขียนให้ยายลูกเขียนให้ยายชินจังเขียนเนาะรักชินจังนะชินจังเขียนลูกฟังยายเยอะๆนะลูกนะดูแลยายด้วยเด้อสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ